เปิดโผ5ตัวเต็งผู้มีสิทธิ์คว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์ส2023ในรอบตัดสินไฟนอลคอมเพ t ติชันในวันที่19พฤศจิกายน2566เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2023มิสยูนิเวอร์ส2023รอบตัดสินไฟนอลคอมเพ t ติชัน โดยจะเริ่มขึ้นในตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันที่19พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่72ณนะประเทศเอลซาวาดอ โดยแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023เป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นเวทีประชันความงามเพื่อคว้ามงสามกลับบ้านโดยในการประกวดรอบพรีลิน T R E L I M I N A R Y C O M E T I T I O N และรอบชุดประจำชาติ เนชั่นแนวคอสตูมโชว์สาวงามแทนจากประเทศต่างๆจัดเต็มแบบไม่มียอมใครบรรดากูรูและแฟนคลับนางงามทั่วมุมโลกต่างพากันข้อสาวงามทั้ง5ประเทศเข้าโพตัว,ตวเต็งกันอย่างทันทีโดยมีประเทศดังนี้ Miss ู n i เวอร์สไ a i l a n d ์แอนโทเนียโพซิอแอนโทเนียพซิอ ลูกครึ่งสาวชาวไทยเชื้อสายเดนมาร์กวัย27ปีเจ้าของส่วนสูง174เซนติเมตร โดยเธอถือว่าเป็นตัวเต็งลำดับที่หนึ่งของโพทุกสำนักโดยเธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการที่เข้ามาแข่งขัน The Face Thailand ซีซั่นหนึ่งและผ่านเข้ารอบ15คนก่อนที่แอนโทเนียจะเดินหน้าเข้าสู่วงการนางงามด้วยการสร้างตำนานเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่ง m i t s u p r a n a t i o n แนว2 1 9 9มาครอบครองและเป็น m i t s u p r a n a t i o n แนวคนที่11ของโลกจากนั้นในปี2 0 2 0 แอนโทเนียก็ได้ลงประกวดในเวที Miss u n i v e r s ทยแลนด์ n d 2023และได้รับการแต่งตั้งเป็น m i มิสยูเ e r s สไทยแลนด์นครราชสีมาเป็นตัวแทนจังหวัดจนสามารถคว้ามงกุฎ Miss ูเ i v e สไทยแลนด์ n d 2023มาครอบครองก่อนที่ล่าสุดจะเป็นตัวแทนสาวไทยเดินทางประกวดที่ประเทศเอลซาวาดอทั้งนี้แอนโทเนียถือว่าเป็นนางงามที่ครบเครื่องทั้งความสามารถ ความสวยหุ่นดีการตอบคำถามได้น่าจับใจจนแฟนนางงามต่างเทใจให้เพื่อคว้ามงสามกลับบ้านมิสยูนิเวอร์สนิการากัวเชนนิสปาลาซิออสนางแบบวัย23ปีส่วนสูง180เซนติเมตร สาวงามจากประเทศนิการากัวเป็นหนึ่งในตัวเต็งจากลาตินที่อยู่ในลิสต์ท็อป5ของหลายหลายโพโดยเธอเป็นนักพัฒนาชุมชนและเป็นผู้ถือตำแหน่งประกวดความงามผู้เคยครองตำแหน่ง m ิสเ World นิการากัว2020 Miss u n i v มิสยูเ a เวอร์สกราน์เนเเลเยอร์สาวงามจากประเทศฝรั่งเศสวัย26ปีเจ้าของส่วนสูง177เซนติเมตร เป็นนางแบบนักจัดรายการวิทยุโดยก่อนหน้านี้เธอเคยครองมงกุฎมิ s อิลเดอฟรานซ์2021และ Miss Paris 2021และเป็นผู้หญิงคนที่16จากอิลเด France ที่คว้าตำแหน่ง m ม s สฟรานซ์โดยเธอให้ความสนใจในการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและการเหยียดเพศ Miss ู n i เวอร์สเม็กซิโกเมลิ f ซาฟลอส สาวงามจากประเทศเม็กซิโกวัย25ปีเจ้าของส่วนสูง181เซนติเมตรเธอเป็นอดีตมิสเอิร์ธไฟ์2018ปัจจุบันเธอกำลังศึกษาความเชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางและยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยมีบทบาทพื้นฐานในการส่งเสริมงานด้านสังคมวัฒนธรรมและการศึกษา